ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการลงทุนนะคะหรือบทที่6นะคะนักศึกษาคะเปิดมานะคะแบบฝึกหัดท้ายบทที่6นะคะดูข้อ3นะคะอยู่ในหน้า181นะคะโจทย์ให้มาว่านะคะบริษัทฟ้ากระจ่างนะคะสนใจลงทุนใน3โครงการมีรายละเอียดของนะคะเงินลงทุนเริ่มแรกและกระแสเงินสดสุทธิรายปีดังนี้นะคะจากตารางนี้นะคะเราจะพบว่ามีโครงการทั้งสิ้น3โครงการประกอบไปด้วยโครงการ A B และ C ให้เงินลงทุนเริ่มแรกมาแต่ละโครงการไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ให้กระแสเงินสดสุทธิรายปีมาตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่6นะคะนักศึกษาคะอ่านคำสั่งท้ายตารางพร้อมกันค่ะให้คำนวณให้คำนวณก็คือนอกจากที่เราจะต้องนะคะคำนวณค่าแล้วเราจะต้องมีการจัดลำดับโครงการด้วยถูกต้องไหมคะอ่ะคราวนี้กลับมาที่สเปซชีทเลยค่ะนะคะเพิ่มนะคะแผ่นงานใหม่นะคะเปลี่ยนชื่อบทที่เท่าไหร่คะบทที่6ข้อ3ไปที่เดิมค่ะเซลไหนคะ A1 ข้อ3 B1 เรื่องนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการลงทุนซึ่งในที่นี้นะคะเราก็จะใช้เครื่องมือที่คำนึงถึงมูลค่าเงินตามเวลาเลยอาจารย์ก็จะขอนะคะอธิบายเฉพาะ DPB NPV PI และ IRR เหตุผลเพราะว่าตัว PB หรือระยะเวลาคืนทุนนั้นไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าเงินตามเวลานะคะเดี๋ยวใส่สีนะคะเพื่อให้มันมองได้ชัดขึ้นนะคะนักศึกษาคะพิมพ์ตามค่ะไปที่ B2 นะคะพิมพ์ว่านะคะ cash flow ของโครงการอะไรคะโครงการ A นะพิมพ์คำว่าโครงการ A ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราดีไซน์ตารางให้มันนะคะสวยงามแล้วก็ไปที่เซลล์นะคะ B3 ก็คือ cash flow C3 PVC อะไรจำได้ไหม CF อยากให้ทันคือตามอาจารย์อย่างเดียวไม่บางทีมันไม่ทันแล้วมันหลุดนักศึกษาก็ต้องเปิดสมุดบทที่6แล้วก็เปิดข้ออะไรข้อ3จะได้รู้วิธีการสร้างตารางเดี๋ยวตรงนี้จะสโลว์หน่อยนะคะเพื่อเป็นการคอยเพื่อนทิ้งพิมพ์ไม่เสร็จนะคะเปิดสมุดบทที่6ข้ออะไรคะข้อ3เจอไหมคะบทที่6ข้อ3มี3โครงการเป็นตัวอย่างข้อที่อาจารย์พาทำในห้องเรียนโอเคนะคะนักศึกษาดูตารางที่เป็น DPB นะดูตารางที่เป็น DPB นะคะหลังจากนั้นนะคะเพิ่มนะคะ D3 ว่าคอมมูเลทีฟย่อมาจากกระแสเงินสดอะไรคะสะสมอาจารย์จะผสานเซลล์นะคะ B2 ถึง D2 ช้าๆนะเผื่อบางคนใช้ไม่เก่งง่ายมากเลยนะไปที่ B2 กดแช่มาจนถึง D2 ทำให้ได้ตามภาพนี้ได้ไหม
เลือกตรงนี้ค่ะผสานและจัดกึ่งกลางได้ไหมได้นะโอเคนะคะอย่าให้อาจารย์ตกใจว่าทำไม่ได้แล้วตรงนี้จัดกลางจัดกลางจัดกลางตรงนี้นะจ๊ะกึ่งกลางโอเคนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มนะคะที่อายุของโครงการปีที่0 1 2 3 4 5และ6จัดกลางใส่แคทโฟลงไปแคทโฟลปีที่0กี่บาทคะลบ 850,000 ปีที่1 212,000 กระแสเงินสดมันเท่ากันก็ก๊อปปี้มาจนถึงปีที่เท่าไหร่คะปีที่6เดี๋ยวอาจารย์จะพานักศึกษาทำเฉพาะโครงการ A หลังจากนั้นเราสามารถคัดลอกนะคะสูตรที่เรานะเซตเอาไว้ในโครงการ A เพื่อไปทำโครงการ B และโครงการ C ต่อได้เลยถ้าทำโครงการ A เสร็จนะ B C จะง่ายมากแค่แก้ cash flow อย่างเดียวนะคะดังนั้นขออย่าให้ตารางแรกผิดอาจารย์คะตรงนี้ละค่ะที่หนูจะกังวลที่สุดนะคะอาจารย์ก็กังวลนะคะว่านักศึกษาจะทำไม่ได้นะคะก็พยายามช้านะคะเดี๋ยวใส่สีรอนะคะเพื่อรอคนที่ยังทำตารางไม่เสร็จโอเคนะคะอ่านเรียบร้อยเริ่มนะนักศึกษาคะก่อนอื่นกำหนดอัตราดอกเบี้ยก่อนนะคะหรืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการ i เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์คะ 12% พิมพ์ไป 0.12 ในช่อง B11 ค่าที่เราจะหาได้แก่ DPBPV ของ cash flow NPV PI และ IRR โอเคนะคะช่องแรกค่ะเดี๋ยวคำนวณหา PVCF ก่อนจะได้คำนวณหา DPB ได้นะคะไปคำนวณหา PV นะคะของปีที่0ก่อนไปที่เซลล์ C6 กดเครื่องหมายเท่ากับการหา PV ก็ใช้คำสั่ง PV ใส่เครื่องหมายอะไรด้วยลบ PV เปิดวงเล็บเรทอยู่ที่เซลล์ไหนแล้ว B อะไร B11 กด F อะไรด้วยF4 เพราะว่าทุกๆอันมันใช้เรทเดียวกันถูกไหมจะได้ตึงเซลไว้ไม่ต้องมาทำทีละอันคอมมา N per เราต้องการหาเงินปัจจุบันปีที่0 N ก็ต้องเป็น0ก็เอาเมาส์วางที่ A4 คอมมา PMT ไม่มีใส่0คอมมา ดีมากค่ะ FV ล่ะคะFV ใส่อะไรคะ B อะไรคะ B4 คอมมาไทใส่อะไรคะ0หรือไม่ใส่ก็ได้การไม่ใส่เลยคือมีค่าเท่ากับ0ที่ไม่ใส่ไทเพราะ PMT เท่ากับ0แสดงว่าไม่มี PMT ก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าว่านะเป็นแบบปลายงวดหรือต้นงวดเป็นวงเล็บ Enter Copyโอเคไหมคะได้กระแสเงินสดที่เป็นมูลค่าเงินปัจจุบันในแต่ละปีดังตารางนี้แล้วคราวนี้มาคำนวณคอมมูต่อคอมมูหรือกระแสเงินสดสะสมปีที่0เท่ากับปีที่0ก็จะเท่ากับกระแสเงินสดปัจจุบันของปีที่0ก็คือ C4 Enter ถัดมาเป็นคอมมูปีที่1ในเซลล์ D5 เท่ากับเอาคอมมูของปีที่0มาลบ PVCF ของปีที่เท่าไหร่ปีที่1แล้วก็ไปเอาเซลล์ D4 ใช่ใช่ใช่พูดผิดต้องเป็นบวกนะ sorry นะเอา D4 บวกด้วยนะ C5 enter copy ได้ไหมไม่ได้อ่านใหม่เอาเสียงใหม่ copy very good นักศึกษาคะจัดรูปแบบตารางหน่อยแบบนี้มันไม่สวยอ่ะเอานะคะสกุลเงินออกเป็นตัวเลขนะคะแล้วก็คอมมานักศึกษาสังเกตไหมพอทำแบบนี้ปุ๊บ
ครื่องหมายลบมันขยื่นใช่ไหมนักศึกษาทำตามอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะใช้ขั้นสูงคืออาจารย์ต้องการให้เครื่องหมายติดลบไม่มีแต่กลายเป็นวงเล็บและสีแดงเอาไหม very good นะนักศึกษาทำตามค่ะนะไปที่เซลล์ B4 คุมนะคะเซลล์ไปจนถึง D10 ก่อนทำตามหรือยังคะ very good นะคะอ่ะมาที่ตรงนี้ค่ะนะคะรูปแบบทั่วไปเลือกข้างล่างสุดนะคะคอสตูมนะคะรูปแบบตัวเลขเพิ่มเติมมายังคะเอ๊ะของอาจารย์หายไปไหนอ๋อมันโหลดอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้ใช้งานตั้งแต่เช้ามันเลยนะช้านิดนึงมาที่ตรงนี้ค่ะกำหนดเองมายังคะตรงนี้ต้องนะคะพิถีพิถันนะคะอย่าหลุดนะอาจารย์หนูตื่นเต้นมาตรงนี้เลยค่ะนะเดี๋ยวเราจะเลือกแบบคอสตูมตรงนี้เลยค่ะเลื่อนขึ้นไปนะคะสกอร์บาร์เลื่อนขึ้นไปค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ไม่ต้องกลัวนะคะเลื่อนขึ้นไปสุดเลยได้ไหมคะมาตรงนี้ค่ะเอาเลือกแบบนี้เลือกแบบว่าถ้าค่าบวกนะคะก็จะมีค่านะคะแล้วก็ทศนิยม2ตำแหน่งแต่ถ้าค่าติดลบจะมีเครื่องหมายลบแล้วก็เป็นสีแดงเห็นไหมคะนักศึกษามาแก้ตรงนี้ค่ะแก้ตรงเครื่องหมายลบออกใส่อะไรแทนวงเล็บเปิดแล้วก็ไปวงเล็บอะไรปิดอะไรอ่ะแค่ใส่เครื่องหมายลบออกแล้วใส่วงเล็บเปิดแล้ววงเล็บปิดห้อง C นะนี่คือห้อง C ทำได้ไหมก็ตกลงค่ะได้ไหมจ๊ะรูปแบบสวยถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเอาแบบที่เป็นอยู่แต่ถ้าได้ก็ดีใจด้วยโอเคนะโอเคค่ะก่อนพูดข่าวก่อนก่อนคือดำเนินงานต่อนะคะก่อนก่อนก่อนนะคะคือเราจะออกเสียงควบกันระหว่าง O นะคะ N O N นะคะก่อนอนก่อนอนต่อจ้านะคะนักศึกษา DPB จ้านักศึกษา DPB อยู่ระหว่างปีไหนกับปีไหนดูด้วยตาเร็วๆ5กับ6นักศึกษาคะคำนวณที่เซลล์ D12 กดเท่ากับ5บวกเปิดวงเล็บวิธีการทำยังไงเราจะต้องเอาลบ 85,000 แต่ว่าต้องค่าเป็นบวกใช่ไหมที่เราต้องการนั้นใส่เครื่องหมายลบก่อนนะคะแล้วก็เอาเมาส์วางที่ D9ถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายลบเราอาจจะใช้เป็นคำสั่ง absolute หรือค่าสมบูรณ์ก็ได้แต่มันก็วุ่นวายเนาะใส่อะไรไปเลยลบนักศึกษาก็หาร cash flow ปีถัดไปแต่ cash flow ที่นำมาใช้จะต้องเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยจึงต้องหารเซลล์ C อะไรคะ C10เป็นวงเล็บ enter คำตอบจะเป็น 5.8 ถูกไหมคะหน่วยเป็นปีนะคะถัดมาเลยนะคะเป็น PVCF โอเคนักศึกษาคะมาที่ C13 PVCF ก็คือผลรวมของ Cash Flow ตั้งแต่ปีที่1ถึง N ก็คือผลรวมตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่เท่าไหร่ปีที่6เดี๋ยวอาจารย์จะหาผลรวมของนะคะเซลล์นี้นะคะตั้งแต่นะผลรวมปีที่1ถึงปีที่6คำนวณไว้ที่เซลล์นี้เซลล์นี้ที่ว่าคือเซลล์ C13 กดเท่ากับผลรวมใช้คำสั่งอะไรคะซัมนะคะแล้วก็ C5 ลากมาถึง C อะไรคะ C10 Enter นี่คือการคำนวณหา PVCF แบบแรกก็คือการใช้คำสั่งผลรวมในตาราง PVCF โอเคไหมคะกับอีกแบบหนึ่งแบบที่2นักศึกษาคะมาที่เซลล์นะคะ D13 เดี๋ยวอาจารย์จะสอนอีกวิธีหนึ่งล้ำลึกกว่าเราไม่จำเป็นต้องมี PVCF เราสามารถคำนวณหา PVCF ได้เลยโดยใช้แค่ Cash Flow เท่านั้นนะคะคำนวณเลยค่ะมาที่ D13 กดเท่ากับพิมพ์คำสั่ง NPV ลงไปเลยเปิดวงเล็บนะแต่ NPV ในที่นี้จะหมายถึงกระแสเงินสดตั้งแต่งวดที่1ถึง Nนะคะเลทเราก็แทนที่ 12% อยู่ที่เซลล์ B11 ส่วน value เราจะเอาเฉพาะช่อง cash flow
นะของปีที่1ถึงปีที่6ก็ลากมาตั้งแต่ B5 ถึง B อะไรฮะ B10 ปิดวงเล็บ Enter Same แปลว่าเหมือนกันนะเท่ากันไหมคะเท่ากันนะโอเค very good อ่ะต่อเลยนักศึกษาเดี๋ยวอาจารย์หา NPV ต่อไม่เสียเวลานะมาที่ D14 กดเท่ากับนะค่าของ NPV ก็คือ PVCF ทำอะไรกับ C0 ดูสูตรสิดูสูตรดูในสมุดสูตรของ NPV คือลบกับ C อะไร C0 อ่ะมาเลยค่ะแต่นักศึกษาสังเกตไหมว่า C0 ของเราเป็นค่าลบอยู่แล้วแสดงว่าเราก็เอาตัวเลขมาบวกกันถูกไหมคะอ่านนักศึกษาคำนวณตามนะคะไปที่เซลล์นะคะ B4 เครื่องหมายบวกนะคะ PVCF นะคะอยู่ในช่อง D13 กด Enter ก็จะได้ NPV เท่ากับเท่าไหร่คะ21,618. เท่าไหร่คะ35ซึ่งจะตรงกับนะคะค่าคอมมูนในปีสุดท้ายของโครงการพอดีเห็นไหมคะแต่จริงๆถ้าอาจารย์บอกว่าเอาแต่คำตอบนักศึกษาก็ตอบได้เลยจะไม่เช็คตรงนี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนสูตรนะคะตัว NPV ไว้เพราะคิดว่านักศึกษาจะต้องลืมนะคะสูตร NPV ก็คือนะคะลบ C0บวกอะไรบวกกับค่า PVC อะไร PVCF นะคะอุ๊ยนะคะมันไม่ให้เราใส่เพราะว่าเราใส่ลบก็ไม่เป็นไรเราก็เอาลบไว้ข้างหลังสิจะไปยากอะไรเพราะว่าสลับที่ได้ไหมได้เราเก่งแล้วเราเข้าใจก็คือเอา PVCF มาลบ C0 แต่ในคำสั่งนี้สังเกตอาจารย์ไม่ได้เอามาลบเพราะว่า C0 มันเป็นเครื่องหมายอะไรอยู่แล้วลบถัดมาเลยเป็น PI สูตร PI ว่ายังไงเอาเขียนสูตรก่อนก็ได้สูตร PI คือ PVCF เปลี่ยนจากลบเป็นอะไรหารขอคัดลอกเลยนะจ๊ะวางเปลี่ยนจากลบเป็นเครื่องหมายหารนั้นเดี๋ยวอาจารย์ต้องเอาเซลล์ที่มีค่า PVCF ไปหาร C0 กดเท่ากับนะเซลล์ PVCF เดี๋ยวขอใช้ D13 หารเนื่องจากว่า C0 ในนี้มันอยู่ในช่อง CF มันมีเครื่องหมายลบอาจารย์ก็ต้องใส่เครื่องหมายลบกลับไปเพื่อให้ค่ามันกลับมาเป็นเครื่องหมายบวกก็จะได้เป็น PI เท่ากับ D13 หารลบ B4ได้ค่า PI ปรับทศนิยมให้เหลือแค่2ตำแหน่งพอจะได้ 1.03 เท่าโอเคไหมคะและ IRR ห้ามกระพริบตาเพราะใช้เวลาเร็วมากพร้อมนะคะไปที่ D16 พิมพ์เท่ากับจะหา IRR ก็พิมพ์คำสั่ง IRR โอ้โหง่ายเลยอย่างนี้ดับเบิลคลิกเลยจ้าให้ใส่แค่2ตัวคือ value กับ guess value ให้ไล่ตั้งแต่งวดที่0ถึง n ส่วน guess จะ guess หรือไม่ guess ก็ได้ guess คือการสุ่มหรือเดาอ่ะจะเอา 10% 15% จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อาจารย์ขอไม่ใส่นะคะพอไม่มีใจว่าจะ guess อะไรดีนะอาจารย์ก็ข้ามไปเลยนั้นอาจารย์ก็ใส่แต่ value ไล่ตั้งแต่งวดที่เท่าไหร่0ถึง n ดังนั้นนักศึกษาก็มาช่อง cash flow ปีที่0ใส่เฉพาะ cash flow ก็ไล่ไปตั้งแต่ B4 ถึง B อะไรฮะ B10 ปิดวงเล็บ enter แล้วก็ปรับทศนิยมให้เป็น2ตำแหน่งก็จะได้เป็น12จุดเท่าไหร่คะ89เสร็จแล้วนะคะรวดเร็วกว่าการใช้เครื่องคิดเลขการเงินนะคะแล้วก็รวดเร็วกว่าการคำนวณด้วยสมการสรุปอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้งงนักศึกษามาที่ช่อง PVCF ก่อนช่อง PVCF นักศึกษาต้องใช้คำสั่ง NPV นะคะวงเล็บไปเลยตั้งแต่งวดที่1จนถึงงวดที่เท่าไหร่ N แต่ถ้าเป็น IRR นักศึกษาจะต้องเอา cash flow งวดที่เท่าไหร่ง
วดที่เท่าไหร่0จนถึงเท่าไหร่ n ไม่เหมือนกันนะจ๊ะโอเคนะคะหลังจากนั้นค่ะง่ายแล้วค่ะแป๊บเดียวอย่ากระพริบตานะเพราะเราจะทำอีก2โครงการภายใน1นาทีพร้อมไหมคะขอเสียงเลยค่ะพร้อมไหมคะนะคะตอนนี้กำลังอัดคลิปของห้องนะคะห้อง C อยู่นะคะโอเคพร้อมค่ะนักศึกษาคะมาตรงนี้เลยค่ะ A2 ลากมาจนถึง D16 คลิกขวาคัดลอกวางที่ E2 แล้วก็วางที่ I2 จากนั้นขยับเซลล์ให้มันมีขนาดที่กว้างขึ้นจะได้แสดงเห็นตัวเลขที่มันถูกซ่อนอยู่อย่าไปตกใจอาจารย์เครื่องหนูพังแค่นี้เรียกว่าพังโอ้โหตายแล้วนะอย่าไปบอกใครนะนะคะอ่ะโครงการ A ก็แก้ใหม่เป็นโครงการอะไรจ๊ะ B เปลี่ยนสีด้วยถูกต้องให้มันคอนทราสต์นิดนึงนะคะคอนทราสต์แปลว่าแตกต่างโอ้โหเข้มไปเนาะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็เปลี่ยนสีฟอนต์สีเราก็ต้องมีดีไซน์เห็นป่ะสวยนะคะหมายถึงนะคะคนบรรยายสวย โครงการ C นี่อาจารย์ก็เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีชมพูโอเค pink very good very beautiful เริ่มเลยค่ะห้ามกระพริบตานะการจัดไว้ที่หลังนะคะของเมนๆไปก่อนหลักๆมาเลยโครงการ B นักศึกษาคิดว่าโครงการ B แก้อะไรบ้างแก้อะไรแก้แคดโฟร์นักศึกษามาดูแคดโฟร์ของโครงการ B ปีที่0ต้องใส่ติดลบเท่าไหร่600,000นักศึกษามาที่เซลล์ C4 แก้ตัวเลขเลยจ้าลบ600,000 Enter C1 102 Enter C2 104 Enter C3 106 Enter อะไรนะ Cหมายถึงปีที่4 C อาจารย์พูด CF เหรอต้องพูด CF หรือยังไงอย่าขัด C C4 เท่าไหร่นะ 180,000 ทำไมหรองงอะไรอ่ะแล้วก็ C5 200,000 จะเบรกให้ช้าใช่ไหมไม่มีทางนะคะเราไม่มีทางหลงกลเสร็จแล้วค่ะคำตอบในตารางต้องไปแก้เลยค่ะถูกต้องหมดแล้วสรุปพร้อมกันค่ะโครงการ B คืนทุนในปีที่เท่าไหร่คะ 5.31 ปีนะคะ PVCF คือ 687,171.25 บาท NPV ได้ 87,171.25 บาท PI ได้ 1.15 เท่าและ IRR ตอบ 16. จุดเท่าไหร่คะ 40% ตรงกับแบบฝึกหัดไหมในสมุดตรงโครงการ4แก้เองได้ไหมได้อีซี่มากๆอ่ะเร็วให้ไวแก้ปีที่0เป็นลบเท่าไหร่จ้า1,600,000C1 cat 4ปีที่1ต้องการให้พูด cat 4นะ 500,000 นะคะปีที่2 400,000 ปีที่3 400,000 ปีที่4 300,000 ปีที่5 300,000 และปีที่6 300,000 เป๊ะนักศึกษาจะเห็นว่าในปีที่6กระแสเงินสดช่องคอมมูยังคงเป็นติดลบอยู่แสดงว่า NPV ได้ติดลบ 37,108.96 ถูกไหมคะดังนั้นช่อง DPB ต้องแก้ค่ะว่าอายุโครงการต้องมากกว่า6ปีมาถึงจุดคืนทุนนะคะไม่ใช่อายุโครงการพูดผิดตรงนี้ต้องเป็นนะคะ DPB มากกว่า6ปีกว่า6ปีด้วยก็คุณสังเกตสิในปีสุดท้ายของอายุโครงการมันยังติดลบอยู่แสดงว่าจุดคืนทุนมันต้องมากกว่า6แต่เราไม่รู้ว่ามันไปจบที่ไหนเพราะเราไม่รู้กระแสเงินสดที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะส่วนค่า PVCF ได้ 1,562,891.04 NPV ได้ 37,108.96 ติดลบนะจ๊ะ PI ตอบเท่าไหร่คะพร้อมกันค่ะ 0.
98เท่าและ IRR ตอบ 11.09% สรุปค่ะเขาให้เรียงโครงการควรลงทุนในโครงการใดดีอันดับ1คือโครงการอะไรคะ B อันดับ2โครงการ A และปฏิเสธโครงการ C เขียนลงไปค่ะปฏิเสธโครงการไหนคะปฏิเสธโครงการ4ภาษาไทยนะคะคำว่ายอมรับโครงการใช้คำว่า accept ปฏิเสธใช้คำว่า rejectเขียนเหตุผลไปด้วยค่ะทำไมต้องเลือกโครงการ A เอ้ยโครงการ B เป็นอันดับหนึ่งเหตุผลที่เราเลือกโครงการ B และ A เพราะว่า B และ A มีนะคะตัว DPB น้อยกว่าอายุโครงการนะคะแล้วก็มี NPV มากกว่า0 PI มากกว่า1 IRR มากกว่าที่ต้องการ 12% แต่ถ้าจะให้อันดับแล้วว่าควรลงทุนในโครงการใดก่อนอันดับแรกควรเป็นโครงการ B แล้วตามด้วยโครงการ A เพราะถ้าเราเปรียบเทียบระหว่าง B กับ A เราจะพบว่าโครงการ Bนะคะมี DPB น้อยกว่านะคะ NPV PI และ IRR มากกว่านะคะส่วนโครงการ C เราจะปฏิเสธเหตุผลเพราะว่าโครงการ C มี DPB ที่มีค่ามากกว่าอายุของโครงการนะคะมี NPV นะคะที่เป็นค่าลบนะคะก็คือน้อยกว่า0นะคะแสดงว่ารับน้อยกว่าจ่ายเราก็ไม่ควรลงทุนในโครงการนั้น PI น้อยกว่า1เท่านะคะแล้วก็ IRR น้อยกว่าที่ต้องการนะคะโครงการ C นะคะได้ IRR น้อยกว่า 12% อยู่ที่เท่าไหร่นะ 11.09 แบบนี้ก็โครงการไม่น่าทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะทั้งหมดนะคะของข้อที่3นะคะในแบบฝึกหัดบทที่6เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการลงทุนนะคะ